ประกาศนะฮะตอนนี้ทางช่องพีเจมอดเช่นนั้นมีแฟนเพจแล้วนะครับใครนะอยากเป็นครอบครัวเดียวกันก็อย่าลืมไปกดไลค์กันด้วยนะครับประเทศจีนนะฮะใครเนี่ยชอบไปมากนะครับเพราะว่าน่ารักผ่องสีผ่องใสเห็นแล้วบอกโอ้โหอะไรเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้นะฮะเป็นเรื่องราวของพี่จีนนี่นะครับจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับประเทศจีนนะขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นเรื่องราวของประเทศที่แปลกๆนะครับบางสิ่งนั้นเราก็รู้นะครับบางสิ่งเราก็ไม่รู้นะครับและเรื่องราววันนี้นะฮะท่านผู้ชมอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับ1นะฮะคือการฝึกความอดทนครับทุกประเทศก็มีทหารนะฮะประเทศจีนก็มีเหมือนกันครับแต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะแปลกแล้วก็แหวกแนวนะฮะก็คือเรื่องของความเหนื่อยล้าครับหรือว่าคอตกนั่นเองเรื่องด้วยประชากรของจีนเยอะนะฮะทหารก็เลยเยอะก็เลยไม่มีผู้บังคับบัญชามาคอยสังเกตสังการนะครับดังนั้นนะฮะเพื่อความอดทนของทหารนะฮะจะเป็นต้องเอาเข็มหรือว่าเข็มกลัดก็ได้นะฮะปักเอาไว้อย่างภาพนี้เลยครับใครก้มคอเมื่อไหร่คือเจ็บจี๊ดแน่ๆครับและนี่นะฮะจะเป็นที่มาของคำว่าฝังเข็มนั่นเองครับสนุกเลยมึงเรื่องที่2นะฮะประเทศจีนนั้นมีการนำสายไฟนะฮะมาใช้ในการฝึกในการแกว่งแขนครับโดยแขนของทุกคนฮะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับหากใครทำผิดก็คือเจ็บครับบางคนถามนะฮะว่าโดนสายไฟเหรอไม่ใช่ฮะโดนครูฝึกตบหัวครับบางคนถามนะฮะว่าพี่รู้ได้อย่างไรกูเคยผ่านอะไรแบบนี้มานะครับเห็นไหมครับพี่เจมบอกคือคนเก่งนะครับเรื่องที่3นะฮะมีประชากรชาวจีนมากกว่า100ล้านคนนะฮะที่ใช้ชีวิตด้วยเงินเพียงวันละ1ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า35บาทต่อ1วันครับก็อย่างที่ว่าแหละครับคนจีนมีเยอะแยะมากมายครับบางคนก็เรียนจบมาตกงานก็มีครับเพราะตลาดเต็มอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วนะฮะก็หาเงินไม่ได้แล้วก็ต้องใช้เงินแบบประหยัดนั่นเองครับ4นะฮะเรื่องราวของซอสมะเขือเทศครับหลายคนนะฮะถ้าพูดถึงเรื่องราวของซอสมะเขือเทศเนี่ยมักจะนึกถึงเรื่องของมะเขือเทศใช่มั้ยฮะที่จริงแล้วเนี่ยประเทศจีนของเราก็ไปยุเก่งนะครับบางครั้งมะเขือเทศหาไม่ได้หรือว่ามันแพงเนี่ยก็เลยใช้ปลาแทนครับซึ่งปลาที่ว่านั้นนะฮะก็ไม่ใช่เป็นปลาสดนะฮะแต่ว่าเป็นปลาดองอีกด้วยซึ่งเรียกปลานั้นว่าเคเชฟครับอย่างไรก็แล้วแต่ฮะปลอมมาได้เหมือนฮะรสชาติได้เหมือนซอสมะเขือเทศจริงๆเลยก็ว่าได้ครับซึ่งไม่แน่ว่ามึงอาจจะเคยแดกมาแล้วก็เป็นได้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับขนาดซอสยังปลอมภาษาอะไรกับหัวใจเธอเกี่ยวกันไหมมึงเรื่องที่5ครับกรุงเซี่ยงไฮ้นะฮะมีสถิติรถติดยาวที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะฮะซึ่งทำความยาวประมาณ62ไมล์หรือว่าติดกันประมาณ12วันเลยก็ว่าได้ครับเอาเป็นว่าก็ไม่ต้องทำมาหาแดกแล้วล่ะครับไป12วันกับ12วันรวมไปกับทีนึงเนี่ย1เดือนเลยก็ว่าได้นะครับสนุกเลยมึงเค้าเนี้ยว่ามึงเดินเถอะนะครับง่ายดีเรื่องที่6ครับทุกๆปีทั้งหมาและแมวนับล้านตัวครับกลายเป็นอาหารอันโอชะในเทศกาลกินเนื้อสุนัขและเนื้อแมวครับดังนั้นหากใครที่เป็น FC การกินเนื้อหมาเทศกาลนี้ห้ามพลาดเลยนะครับ7นะฮะเกม PlayStation เชื่อว่าหลายคนรู้จักเป็นอย่างดีเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันสนุกสมจริงแล้วก็ราคาแพงครับจะถึงอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะเครื่องเล่น PlayStation นั้นถือว่าเป็นสิทธิผิดกฎหมายนะครับเพียงเพราะกลัวเกมไม่ดีเข้าสู่ประเทศครับเรื่องที่8ครับในปี1973นะครับประเทศจีนนะฮะเคยมอบเสนอให้สหรัฐอเมริกานั้นจัดส่งผู้หญิงชาวจีนประมาณ10ล้านคนครับเพื่อไปเพิ่มจำนวนประชากรและโชคดีที่ว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นครับบางคนงงนะฮะว่าการส่งผู้หญิงไปเพิ่มประชากรเนี่ยคืออะไรเอาง่ายๆนะฮะคือการตีหรี่นี่แหละครับ9นะฮะสภาพอากาศของประเทศจีนนะถือว่าเป็นเรื่องราวที่แย่นะฮะเพราะว่าผลกระทบจากการสูดดมมลภาวะทางอากาศในประเทศจีนนั้นเท่ากับการสูบบุหรี่ประมาณ21มวลต่อ1วันเลยก็ว่าได้ครับดังนั้นนะฮะใครที่อยู่ใจกลางเมืองใหญ่ๆแล้วก็มีฝุ่นควันเยอะเนี่ยก็อย่าลืมใส่แมสก์ปิดป้องกันด้วยนะครับ10นะฮะบริษัทอาหารบางแห่งในประเทศจีนฮะเคยถูกจับได้ว่านำน้ำเน่าเสียครับรวมทั้งปัสสาวะครับมาทำเป็นน้ำเต้าหู้ครับหรือบางคนก็นำไปทำเป็นเต้าหู้ไข่อะไรอย่างเงี้ยแซ่บเลยเห็นไหมครับ11นะฮะในเมืองที่มีชื่อว่ายาโอดองครับมีชาวจีนประมาณ30ล้านคนนะฮะอาศัยอยู่ในบริเวณถ้ำซึ่งประชากรในเมืองนี้นะฮะมีมากกว่าประชากรในออสเตรเลียทั้งประเทศซะอีกนะครับ12นะฮะทุกๆปีนะครับมีเด็กทารกหญิงนับหมื่นคนนะฮะถูกพ่อแม่ทอดทิ้งอันเนื่องมาจากว่านโยบายลูกคนเดียวครับอย่างไรก็แล้วแต่นะว่าปัจจุบันนี้ทางรัฐบาลนั้นก็ได้มีการย้อนหยวนเรื่องนโยบายให้แล้วนะฮะซึ่งสามารถมีลูกได้มากกว่า1คนปัจจุบันนี้ไม่เกิน2คนนะครับ13นะฮะตำรวจที่นี่นั้นมักใช้หันในการทำหน้าที่แทนสุนัขครับเป็นเรื่องราวที่แปลกแล้วก็แหวกแนวนะครับเพราะว่าส่วนมากนะเรามักจะเห็นตำรวจนะฮะมักใช้เป็นหมาแมวในการใช้การพิสูจน์หลักฐานใช่ไหมครับแต่ที่นี่ถ้าใช้เป็นห่านแทนเพราะว่ามันมีเยอะครับฝึกห่านแม่งเลยฝึกดีก็รอดไปฝึกแย่มึงก็โดนแดกผัดเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับตำรวจจีนนี่อ้วนทุกคนเลยก็ว่าได้นะครับอ้วนเพราะอะไรอ้วนเพราะอะไรแดกห่านครับ14ท่านในหมู่บ้านที่มีชื่อว่าดองยางมีการนำไข่นะฮะไปต้มกับปัสสาวะของเด็กพรหมจรรย์หรือว่าเด็กชายบริสุทธิ์ครับเพราะเชื่อว่ารสชาติมันจะอร่อยมากกว่าปกติครับถ้าใครอยากรู้ว่ามันอร่อยจริงๆหรือเปล่านะฮะเราไปขอน้องที่บ้านด้วยนะฮะน้องไปขอน้ำหน่อยน้องวิ่งหนีนะครับ
นึกว่าซีอุย15ฮะในเมืองที่มีชื่อว่าชอนควิงมีผู้ติดมือถือจำนวนมากเลยก็ว่าได้นะครับติดไม่พอนะฮะยังเดินระเกะระกะทำให้คนที่เดินไปเดินมานั้นสัญจรผ่านไปผ่านมาลำบากครับรัฐบาลก็เลยสั่งการให้สร้างเลนขึ้นมาต่างหากนะครับเลนสำหรับคนเล่นมือถือซะเลยเดินไปเล่นไปชนใครเรื่องของมึงอะไรเงี้ยนะครับเห็นไหมครับโคตรจะอินดี้เลยก็ว่าได้นะครับท่านผู้ชมถ้าวันนี้นะฮะคือ15เรื่องราวแปลกๆครับที่คุณนั้นอาจจะแบบงงๆกับมันก็ได้นะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะคุณชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์หรือชอบมากๆนะฮะอย่าลืมกด Subscribe หรือว่าอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับพบกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ